ายแล้วสวัสดีนะครับอันนี้เรามาแนะนำวิธีปลูกพริกขี้หนูเห็นนานั่นเออไม่ปลูกนี่โฟกัสวันนี้เราจะมาปลูกสัก10ต้นนะครับปลูกพริกขี้หนูนะครับแบบเอาใต้ไปจิบพริกนั่นๆเลยไม่ต้องเห็นบ้านนะนี่นะครับเราจะปลูกพริกนะครับปลูกเองทานเองนะครับนี่นะครับหลังจากคัดนะครับนี่โฟกัสมาที่นี่พริกนะครับเราก็จะเลือกดูว่าต้นไหนนะครับก็วิธีปลูกนะครับขุดหลุมครับประมาณนะครับแค่นี้นะครับหมายเลยลุงประมาณแค่นี้นะครับลองเอาเบ็ดนี่สิเบ็ดอันนี้ห้าเบ็ดเบ็ดเดียวคุ้มๆก็เบ็ดปลาเดียวมันนั่นตุ้งดำนี่นะครับก็ใครมีขี้งัวนะครับปุ๋ยคอกนะครับก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกในหลุมนะครับให้โรยก้นหลุมนะครับหลังจากปลูกพริกแล้วนะครับกี่นาทีนะนาทีก็ให้รดน้ำพรวนดินก็ได้งานละดีนะค่ะได้รดน้ำพรวนดินกันอันนี้ต้นแรกนะครับก็ส่งเสริมแนะนำนะครับให้ปลูกพริกไว้บ้านละ10 20 30ต้นนะครับปลูกไว้ทานเองนะครับเหลือก็ค่อยมาขายนะครับเราปลูกเองดีกว่าเพราะว่าจะปลอดสารพิษนะครับแต่ไม่เวลาทานอาหารเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้พริกทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำชุบน้ำพริกแกงส้มนะครับปัดเป็ดปลาเราก็ต้องใช้พริกนะครับเพราะว่าพริกสำคัญแม้แต่น้ำพริกเราก็ยังใช้พริกนะครับด้วยนี้นะครับผมก็จะทำคลิปให้ดูนะครับแนะนำส่งเสริมให้ปลูกพริกกันนะครับนี่นะครับเข้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะครับปลูกเสร็จนะครับให้รดน้ำหมั่นรดน้ำวันละครั้งเช้าเย็นก็ได้นะครับแล้วก็มันใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกน้ำหมักชีวภาพทำเองก็ได้นะครับใครทำไม่เป็นก็ให้ติดตามมานะครับติดตามกดกระดิ่งกดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับพวกสมุนไพรแล้วก็พวกผักสวนครัวนะครับเดี๋ยววิธีทำน้ำหมักเนี่ยผมจะลงคลิปไว้ให้นะครับในข่าวต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิธีปลูกพริกกันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับพี่นาทีนะ2นาที3นาทีนะโอเคเดี๋ยวนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับสวัสดีครับ